เดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมไปดูกันค่ะความเห็นที่เกิดขึ้นในโลก Twitter นะคะคิดเห็นกันหลากหลายเลยแล้วส่วนใหญ่ก็ไปในเชิงวิพากษ์วิจารณ์ค่ะโดยในโลก Twitter ก็พูดคุยกันถึงการจองที่พักตามโครงการเราเที่ยวด้วยกันคุยกันผ่านทางแฮชแท็กเราเที่ยวด้วยกันนะคะหลายคนมาเล่าให้ฟังค่ะว่าบางโรงแรมที่เขาเข้าร่วมโครงการปรับราคาเพิ่มขึ้นจากเดิมเท่ากับราคาปกติเลยนั่นแปลว่าโรงแรมเนี่ยได้ส่วนต่างจากรัฐบาลไปแบบฟรีๆนะคะนอกจากนี้ยังพบว่าออนไลน์ทราเวลเอเจนซี่ที่เข้าร่วมโครงการบางแห่งใช้ระบบการปรับราคาอัตโนมัติแบบเดียวกันกับที่นั่งของสายการบินค่ะพบว่าราคาแพงกว่าเกือบจะจ่ายเท่ากันกับราคาปกติอยู่แล้วนะคะไปดูกันหน่อยค่ะความเห็นที่เขาพิมพ์กันอยู่ในโลกออนไลน์นะคะบางท่านบอกว่าโรงแรมคือขี้โกงมากอัพราคามาจน 60% ที่ประชาชนต้องจ่ายคือราคาปกติที่โรงแรมปล่อยอยู่แล้วส่วน 40% ที่ได้จากรัฐคือได้ฟรีๆเลยอัพค่าที่พักกันหนักมากปกติคืนละ500ถึง600กลายเป็นว่าไปอยู่ที่ 1,200 ก็มีนะคะส่วนอีกท่านหนึ่งค่ะเขานำใบจองมาเทียบกันระหว่างก่อนใช้สิทธิ์และหลังใช้สิทธิ์ปรากฏว่าราคาเท่ากันก็มีนะคะส่วนอีกท่านหนึ่งบอกว่าตอนไม่มีคนเที่ยวโรงแรมค่าห้องเนี่ย 1,900 พอเข้าร่วมโครงการปรับขึ้นมาเป็น 3,800 บาทเที่ยวปันสุขตรงไหนใครจะเที่ยวนี่คือหนึ่งในความเห็นที่เกิดขึ้นในโลกออนไลน์นะคะแต่หลายคนเลยค่ะเขานำเอาใบเสร็จรายละเอียดราคามาโพสต์นะคะว่ากดในเว็บปกติราคาจะอยู่ที่ประมาณ 7,546 บาทแต่พอใช้สิทธิ์เราเที่ยวด้วยกันแทนที่ราคาจะถูกลงค่ะกลายเป็นราคาเด้งขึ้นไปจาก 7,500 กว่าเป็น 11,319 บาทนะคะบวกขึ้นมาแบบนี้หลายๆคนก็บอกว่าเห็นแล้วไม่สบายใจสักเท่าไหร่ค่ะอีกท่านหนึ่งบอกว่า2วันก่อนเปิดดูราคาที่พักที่อยากจะไปตอนแรก 2,200 บาทพอจะจองแล้วใช้สิทธิ์เราเที่ยวด้วยกันค่าห้องปรับขึ้นมาเป็น 4,000 บาทลดราคา 40% เหลือ 2,400 บาทกลายเป็นว่าแพงกว่าตอนแรกอีกนะคะความเห็นส่วนใหญ่จะเป็นไปในทิศทางนี้ค่ะคุณผู้ชมแต่อย่างไรก็ตามก็มีหลายคนนะคะที่เขาเข้ามาบอกค่ะว่าการจองที่พักตามโครงการเราเที่ยวด้วยกันแล้วได้ส่วนลดจริงๆถูกลงจริงๆเนี่ยโดยที่ไม่บวกแวตนะคะก็มีเหมือนกันเป็นการจองผ่านเว็บไซต์ของที่พักโดยตรงค่ะจาก 1,500 บาทได้ราคาที่ลดเหลือ900บาทเท่านั้นนะคะอีกท่านนึงจองที่พักที่เขาใหญ่ราคาคืนละ 4,800 บาทลดเหลือ 4,080 บาทอีกท่านนึงไปจองโรงแรมหรูที่ภูเก็ตค่ะก็ได้ราคาที่ถูกลงมานะคะเดี๋ยวเราไปดูกันหน่อยค่ะข้อมูลอัปเดตตัวเลขล่าสุดเลยนะคะตามการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์โครงการเราเที่ยวด้วยกันตอนนี้มีจำนวนสิทธิ์ที่พักคงเหลือ 4,936,871 สิทธิ์นะคะส่วนสิทธิ์ของตั๋วเครื่องบินเนี่ยก็ยังเหลือเต็มจำนวน2ล้านสิทธิ์นะคะก็เป็นเพราะว่าในส่วนของตั๋วเครื่องบินเนี่ยต้องให้ประชาชนไปเที่ยวก่อนนะคะเที่ยวเสร็จแล้วค่อยกลับมาลงทะเบียนเพื่อรับเงินสนับสนุนนั่นเองค่ะขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16ค่ะอย่าลืมนะคะถ้าหากไม่อยากพลาดการติดตามกด Subscribe และกดกระดิ่งเพราะว่าเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจรอคุณผู้ชมอยู่อีกมากมายค่ะและยังมีอีกหนึ่งช่องทางรับชมได้แบบสดๆทาง Facebook TNN Live นะคะนอกจากนี้แล้วยังมีอีกหลากหลายช่องทางติดตามกันได้แบบง่ายๆเพียงแค่คลิกไปดูลิงก์ที่วิดีโอด้านล่างนี้ค่ะ